เอาเลยครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงนี้การบ้านเยอะมากเลยครับผมคุณผู้ชมเปิดเทอมสัปดาห์แรกเนี่ยไปถึงคุณครูก็สั่งเอาสั่งโหดเหมือนโกรธนักเรียนนะครับผมมาเป็นเสื้อกางเกงรองเท้าสั่งเป็นชุดครับคุณผู้ชมทุกคนการบ้านเยอะกันบ้างหรือเปล่าผมเยอะมากเลยไม่เป็นไรนะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่มีการบ้านเยอะนะครับแม้วันนี้การบ้านอาจจะเยอะพรุ่งนี้อาจจะเยอะกว่าแต่ปรืนนี้ก็เยอะเหมือนเดิมครับผมหยอกหยอกคุณผู้ชมครับเราอยู่กันในโรบอกกับแบบไฟเดอะมอมมี่รองเล็กตามหาคุณแม่ยาวยาวหมายถึงขานะครับคุณผู้ชมเขามีอัปเดตใหม่ด้วยครับผมมี10สกินถูกเพิ่มเข้ามาแต่ละสกินจะน่ารักขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราไปหาพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับสกินแรกครับผมคำใบ้ของเรามีอยู่ว่าหาหมวกที่แว็กอะฮักกี้โอเค let's go ไปกันครับผมและนี่คืออะไรแสงมันช่างจ้าซะเหลือเกินเกมพาสครับผมแก๊ปมือของเล่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ100โรบักยังก่อนกันละกันนะครับเราไม่เน้นอุปกรณ์เราเน้นหาครับผมคุณผู้ชมไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆไม่มีโรบักนะเอาแหละให้เราเข้าไปด้านในครับตรงนี้จากนั้นกดมือของเล่นแล้วก็กดเปิดประตูเลยครับผมเข้าไปด้านในตามเรามาเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาไปหาให้เรากดสปีดบูสต์ไปเลยครับผมคุณผู้ชมครับนี่ครับผมมาด้านขวาตรงนี้เราก็จะเจอหมวกนักบินอวกาศครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกดเก็บเลยครับผมเราจะเจอใครครับผมคุณแม่ขายาวแอสโดนัสครับคุณผู้ชมทรงอย่างได้เป็นไงครับผมคุณผู้ชมครับคุณแม่ขายาวเวอร์ชันนักบินอวกาศอย่างน่ารักครับผมแล้วดูตูดเขาสิครับตูดเขารองรับทรงไอพ่นด้วยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกดสปูดบีทสปีดบูสต์ไปเลยครับผมหาต่อครับคุณผู้ชมครับวาร์ปกลับมาที่เกมสเตชันและก็มาด้านขวาตรงนี้ครับผมเราเจอใครเนี่ยคุณผู้ชมกดเก็บเลยครับเราก็จะได้เบบี้ลองเล็กซิสเตอร์มาครับผมสวัสดีค่ะหนูคือเบบี้ลองหนูคือเบบี้ลองเล็กไม่เล็กแล้วนะเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยครับผมคุณผู้ชมครับตัวถัดไปครับผมคุณผู้ชมให้เราวาร์ปไปที่แอร์เรียมตรงนี้ครับผมกดเทเลพอร์ตไปเลยนะครับคุณผู้ชมฮะอาร์เดียมสิเนาะต้องออกเสียงว่าอาร์เดียมอะไรประมาณนี้นี่ครับผมและก็มาที่คาร์ฟิเรียนะครับคุณผู้ชมฮะเข้าไปด้านในครับผมจากนั้นเราก็เดินตรงไปครับคุณผู้ชมเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้เข้าห้องน้ำครับผมและก็กระโดดเข้าโลกกระจกนะครับคุณผู้ชมครับนี่ไงผมเจอแล้วครับผมกระดาษเช็ดชู้ยังว่าอยู่วันก่อนกระดาษหายไปไหนเข้าห้องน้ำผมเลยต้องเสียสละถุงเท้าข้างซ้ายไปข้างหนึ่งเลยเจอแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแป๊บนึงนะขอแวะเข้าหน่อยก็แล้วกันโล่งแล้วทีนี้ไปครับผมคุณผู้ชมจากนั้นให้เราวาร์ปไปที่เอาท์ไซด์ครับผมวาร์ปมาข้างนอกครับคุณผู้ชมครับและก็มาตรงนี้ครับผมตามผมมาครับคุณผู้ชมฮะเราจะไปที่ด้านซ้ายนะครับผมซึ่งมันเป็นโซนใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามานะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีตัวอื่นเพิ่มเข้ามาอีกในอนาคตครับผมตรงนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมเราก็ไปแบบยาวๆเลยครับผมไปแบบยาวๆตรงนี้โดนได้ไหมเนี่ยน่าจะได้หรือเปล่าได้ครับผมคุณผู้ชมไม่ตายครับเราก็จะเจอเชคครับผมมอมมี่รองเล็กออกนั่นเองครับคุณผู้ชมครับคุณแม่ขายาวเวอร์ชันเชคไหนขอแปลงร่างหน่อยสิBaby shake 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 baby shake 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 baby shake เขามีแต่ baby shark อันนี้ baby shake ครับผมให้เราวาร์ปไปที่อาเดียมใหม่อีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นครับผมให้เราเข้าไปในโรงอาหารนะครับคุณผู้ชมตัวที่เราจะไปเก็บกันนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผมมันมียากกว่านี้ครับคุณผู้ชมครับต้องไปขอกลับร่างเป็นน้องฟลามิงโก้ก่อนนะครับผมไหนๆก็ผ่านทางนี้แล้วแวะกดสักทีนึงก็แล้วกันได้ไหมคุณผู้ชมพิซซ่าคุณแม่ขายาวมาคุณแม่ขายาวทำไมไม่ออกตั้งทีฮะจากนั้นให้เราเข้ามาในตู้เย็นที่พังแล้วตรงนี้เลยครับผมคุณผู้ชมครับหนาว
ตกตายดีนะมีจุดเช็คพอยต์ให้อยู่ไม่งั้นต้องไปเริ่มใหม่ไกลเลยโดดไปก็ยังตายอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องกดสปีดบูสต์สปีดบูสต์มาครับผมสวยแล้วก็มาตรงนี้สวยออบบี้ตกอีกเออมีขึ้นแนะนำมาด้วยนะไม่ซื้อเว้ยผมรู้แล้วเราแปลงร่างเป็นโซนิกดีกว่าครับผมคุณผู้ชม .exe ด้วยตัวธรรมดาไม่อาจผ่านตรงนี้ไปได้นะครับผมนี่มาแล้วครับผมโซนิกของเราไปครับผมจะกระโดดมาตรงนี้เลยฮึบเออแล้วก็เอ้ยเอาว่ะสองจึ๊กผ่านนะครับคุณผู้ชมครับจึ๊กแรกสเปกบาร์จึ๊กถัดมาก็สเปกบาร์อยู่ดีครับผมดูสิว่านี่คือตัวอะไรครับคุณผู้ชมลองเดาสิก้อนสี่เหลี่ยมคุณแม่ขายาวโฟเซนน่ารักอ่ะเอ้ยคุณแม่ขายาวเขาน่ารักอยู่นะคุณผู้ชมล่างนี้นะครับแต่ว่าตรงคางนี่มีน้ำแข็งด้วยนี่สิสงสัยอยู่ตู้เย็นนานไปหน่อยนะครับผมว่าตัวถัดไปต้องเป็นโอลาฟอย่างแน่นอนเลยครับโอเคไปหากันต่อครับผมคุณผู้ชมให้เราวาร์ปไปที่ไซส์05นะครับผมกดวาร์ปเลยครับผมจากนั้นตามผมมาครับคุณผู้ชมครับเราต้องผ่านประตูตรงนี้ฮัลโหลใครก็ได้เปิดประตูให้หน่อยฮัลโหลกลับล่างก่อนนะต้องเปิดเองแล้วแหละครับคุณผู้ชมครับจากนั้นกดเปิดครับผมตรงเข้าไปแล้วก็กดเปิดประตูตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะจังหวะที่เราเปิดเนี่ยเราต้องรีบนะครับเดี๋ยวประตูมันจะปิดหนีบหัวเราเอามาตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมแล้วก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้จากนั้นก็กระโดดขึ้นไปตรงนี้อีกขั้นหนึ่งเอ้ยตกกระโดดยากนะเนี่ยตกอีกแล้วตรงนี้ล่ะเออมาตรงนี้ง่ายกว่ากับร่างหันปุ๊บเราก็จะเจอแล้วครับผมคุณผู้ชมครับเห็นแล้วใช่ไหมนี่คือคุณแม่ขายาวร่างไหนเนี่ยไปครับผมโดดมาปุ๊บตกขึ้นมาได้สักทีเก็บเลยครับผมนี่คือคุณแม่ขายาวล่างบิ๊กเบนครับผมคุณผู้ชมไหนขอดูสิคุณแม่ขายาวร่างบิ๊กเบนครับผมจะเป็นยังไงวะคุณแม่ลอยได้ร่างนี้เหนือความคาดหมายจริงๆครับผมคุณผู้ชมครับลอยได้ด้วยเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหากันต่อเลยนะครับผมให้เราไปที่ Chapter 2นะครับทางนี้ครับผมคุณผู้ชมตามผมมาจากนั้นไม่สามารถเข้าประตูได้เราต้องกลับร่างเป็นร่างคนปกติก่อนนะครับเนื่องจากว่าคุณแม่หัวใหญ่เกินไปครับผมคุณผู้ชมโอเคเข้ามาด้านในแล้วจากนั้นมาที่ประตูสีเหลืองตรงนี้เข้ามาด้านใน Chapter 2ตามลูกศรไปเลยครับผมว่าผมแปลงร่างเป็นโซนิกดีกว่าวิ่งเร็วดีคุณผู้ชมครับกลับร่างเดิมเป็นโซนิก EXE มาทางนี้ครับผมเลี้ยวขวามาจากนั้นเลี้ยวขวามาอีกตรงนี้เลี้ยวซ้ายตรงไปนะครับผมเจอทางแยกตรงนี้เลี้ยวซ้ายเข้ามาเราก็จะเจอกับใครครับเนี่ยคุณผู้ชมครับเก็บเลยครับผมลองทายสิใครนี่คือมัมมี่ลองเลเพเยอร์456จิ้งจกยัดไส้คุณแม่ขายยาวเวอร์ชันสควิดเกมผู้เล่นหมายเลข456ครับผมคุณผู้ชมครับน่ารักนะครับผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณแม่ขายยาวไปแข่งสควิดเกมจริงๆอ่ะโกโกวาก็โกโกวาเจอคุณแม่ขายยาวกินเรียบครับผมต่อครับผมตามผมมาครับทุกคนเราจะไปที่ที่อยู่ใกล้ๆกับสนามเด็กเล่นนะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดประตูตรงนี้ก่อนครับคุณผู้ชมจากนั้นตรงเข้ามาด้านในตรงนี้นะครับผมชิดขวาเข้าไว้นะครับผมเอาเดี๋ยวนะบอกคนอื่นชิดขวาตัวเองตกเฉยเลย โอเคมาตรงนี้คุณผู้ชมครับค่อยๆไต่ไปนะครับผมเราต้องไต่ท่อไปนะครับเพื่อที่จะขึ้นด้านบนฝั่งขวานะครับคุณผู้ชมฮะโอเคมาตรงนี้ระวังตกด้วยนะตกไปต้องไปเดินใหม่ดิครับผมไต่ขึ้นมาจากนั้นมาตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมครับด้านซ้ายนะครับผมมันจะมีล็อกเกอร์อยู่เราก็ต้องกดเปิดตู้ครับผมคุณผู้ชมแล้วเราก็จะเจอกับเงินเยอะแยะมากมายพร้อมกับมอมมี่ลองเล็กลิสครับผมวับมาที่ไซส์05ต่อเลยครับผมจากนั้นให้เราใส่มือของเล่นมาแล้วก็เปิดประตูตรงนี้แล้วเมื่อสักครู่นี้ผมจะเดินไปไหนเนี่ยเปิดประตูสู่ความว่างๆอันไกลโพ้นเข้ามาด้านในครับผมคุณผู้ชมฮะแล้วก็โอ้ยตกใจหมดเลยไอ้สไปเดอร์แมนมายืนทำอะไรตรงนี้วะผมก็คิดว่าแต่ตัวอะไรโอเคคุณผู้ชมครับตามท่อตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็ให้เราไปที่ด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมเปิดประตูอีกนะครับผมด้านซ้ายเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิมาด้านขวาตรงนี้เปิดประตูตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมครับเราก็จะเจอกับใคร
สโนว์แมนครับผมคุณผู้ชมเก็บเลยครับผมเมื่อตอนต้นคลิปพูดบอกว่าเก็บโฟเซนใช่ไหมตัวถัดมาก็ต้องเป็นโอลาฟนี่แหละครับผมโอลาฟครับผมน่ารักอ่ะผู้ชมสังเกตจมูกเขาสิมีแครอทยื่นออกมาพร้อมกับผ้ามันกอสีแดงสีสันสดใสสวยงามเลยนะครับพอเราเก็บสโนว์แมนได้แล้วนะครับผมทุกคนให้เราออกไปด้านนอกใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมเราจะไปอีกทางหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายตรงนี้ที่ผมบอกคุณผู้ชมแต่ว่าเราจะต้องเปิดประตูโดยการแตะตรงนี้ก่อนนะครับผมประตูก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็เข้ามาข้างในนะครับผมตามทางไปเรื่อยๆครับตรงไปให้สุดแล้วค่อยไปหยุดที่ทางออกนะครับผมแปลงร่างเป็นโซนิกเลยดีกว่ารู้สึกว่าร่างฟลามิงโกช้าเกินไปครับผมไม่ได้ดังใจในนี้แปลงร่างไม่ได้อีกน่ารักมากครับผมโอเคตามทางไปครับคุณผู้ชมนะเราก็ต้องกดสปูดบีสปีดบูสต์แบบนี้ไปเลยครับคุณผู้ชมครับตรงไปมาตรงนี้จากนั้นแปลงร่างเป็นโซนิกครับผมคุณผู้ชมครับแล้วก็กระโดดมาตรงนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมตกไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้ครับผมด้านขวาเราคุณผู้ชมเฮ้ยเกือบไม่ถึงแล้วอีกนิดเดียวดีนะได้โซนิกช่วยชีวิตเข้าไว้เราก็เก็บเลยครับผมนี่คือบาร์บี้คุณแม่ขายาวครับผมคุณผู้ชมเฮ้ยไหนลองแปลงร่างหน่อยสินี่เป็นคุณแม่ขายาวจิ๋วนะครับผมน่ารักดีครับคุณผู้ชมครับร่างนี้และตัวสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดให้เราวาร์ปมาที่อาร์เดียมต่อเลยครับคุณผู้ชมจากนั้นมาห้องไฟนะครับผมเราจะไปเป็นช่างไฟในตำนานคุณผู้ชมครับเข้ามาด้านในก่อนที่เราจะเป็นช่างไฟได้นั้นเราต้องมีอุปกรณ์ก่อนครับผมเราได้ประแจมาแล้วคุณผู้ชมครับทีนี้ให้เราวาร์ปไปที่ไซส์05นะครับผมบอกเลยว่าร่างกายต้องการการปะทะครับผมพร้อมบวกเพราะว่าเรามีประแจแล้วไงคุณผู้ชมฮะวาร์ปมาที่ไซส์05จากนั้นกดเปิดตรงนี้เข้าไปครับผมโอเคตามทางไปทางเดิมเลยครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่ต้องเข้าข้างในประตูเลยนะให้เรามาด้านซ้ายแทนนะครับผมทีนี้คุณผู้ชมฮะโอเคเห็นทางออกแล้วอีกนิดนึงแหมสปูดบิดหมดเร็วจังเลยนะมาตรงนี้ครับผมหลังเครื่องทำของเล่นตรงนี้เราก็จะเห็นก็เขียวครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วมันคือ UFO นั่นเองครับผมเราต้องรอสักพักหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะเราช่วยเขาซ่อม UFO ไปแล้วเหรอบ๊ายบายสวัสดีนะเราก็จะได้มอมมี่ลองเล็กเอลอยได้ไงวะคุณแม่ขายาวร่างนี้ไม่เหมือนคุณแม่ขายาวเลยครับผมคุณผู้ชมเหมือนเอเลี่ยนซะมากกว่านะครับก็แง่สิเป็นคุณแม่ขายาวร่างเอเลี่ยนนี่นามีแค่ขนตาที่เหมือนคุณแม่ขายาวนะครับคุณผู้ชมฮะร่างนี้แปลกดีขนาดเบคอนยังให้ความสนใจนะครับผมคุณผู้ชมโอเคไปกันต่อนะครับผมสำหรับตัวสุดท้ายที่ผมรู้ว่าเก็บยังไงนะครับคุณผู้ชมฮะรู้มาจากน้องๆนี่แหละครับผมช่วยกันคอมเมนต์บอกกันเข้ามานะครับมันจะอยู่เหมือนในห้องที่เป็นแบ็ครูมใช่ไหมที่น้องคอมเมนต์บอกเข้ามาครับในคลิปพาร์ทที่แล้วนะครับผมจำได้เดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับว่ามันจะมีแบบที่น้องบอกจริงไหมนะครับผมตอนนี้เราต้องตรงตามทางตรงนี้ไปก่อนนะครับผมพอออกมาตรงนี้ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมให้เราไปเปิดสะพานเชื่อมประตูนะครับผมห้องดอกไม้สีแดงตรงนี้นะครับตรงไปในระหว่างที่เปิดเนี่ยแหละครับผมเราต้องรีบวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นรอโหลดแป๊บนึงนะครับผมรอให้บูธเราเต็มก่อนครับคุณผู้ชมเมื่อใกล้แล้วอีกนิดนึงเต็มแล้วจากนั้นกดเปิดประตูไว้เลยครับกดแล้วก็เดินมาแล้วก็ไปครับผมคุณผู้ชมกดบูธด้วยเข้าประตูไปด้านในครับผมมาหากันครับจะเจอหรือเปล่าครับผมสำหรับมอนสเตอร์อแมนดาหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคำใบ้ไม่มีบอกแล้วนะครับผมคำใบ้สิ้นสุดแค่นี้ครับแค่น้องพิซซ่านะครับพิซซ่าก็ยังไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมแล้วนี่ห้องอะไรอ่ะเข้ามาด้านในอันนี้อ๋อนี่เป็นห้องสมุดนะครับผมที่มีแต่หนังสือผมรู้แล้วครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่กลับไปอ่านคอมเมนต์น้องๆใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าใจแล้วฮะเจ้าแมนดามอนสเตอร์มันอยู่ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมแต่เราไม่สามารถเก็บได้เนื่องจากว่าเราจะต้องดูเทปใหม่อีกรอบนึงครับผมเข้าใจผิดคิดว่ามันเซฟให้จากพาร์ทที่แล้วไงพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเล่นจบปุ๊บออกเกมครับผมเข้ามาใหม่คือคุณผู้ชมต้องดูเทปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะจึงจะสามารถเก็บตรงนี้ได้ครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ดูเทปไปแล้วแนะนำ
ทำต่อตรงนี้ให้จบเลยนะครับผมนะให้เราวาร์ปไปที่เพปาร์คครับผมคุณผู้ชมมาครับแล้วหลังจากนั้นครับออกมาด้านนอกตรงนี้ด้านซ้ายให้เราแปลงร่างเป็น PJ ก่อนนะครับผมนี่เพื่อนก็แปลงร่างแล้วก็เปิดประตูโทษทีนะครับคุณผู้ชมของใครของมันครับมันแปลงร่างให้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะต้องแปลงร่างเองนะครับใน PJ ใครยังไม่มี PJ ย้อนกลับไปดูคลิปพาร์ทแรกผมบอกวิธีเก็บไปแล้วนะครับผมเปิดประตูเข้ามาด้านในแล้วเราก็กดเก็บเทปและก็วาร์ปครับผมประตูหนีบอีกแล้วไม่เป็นไรเราวาร์ปไปที่อาร์เดียมใหม่ครับผมแล้วก็ไปที่โรงอาหารนะครับคุณผู้ชมครับมาตรงนี้แปลงร่างเป็นซูเปอร์โซนิกดีกว่าเร็วดีครับผมแป๊บเดียวถึงครับตรงก็ไปให้สุดแล้วมาหยุดที่หน้าทีวีจากนั้นก็กดเปิดเทปเลยครับผมเราก็ดูคลิปไปครับเอพิโซด1อาแมนดาครับผมแล้วเขาก็จะบอกว่าไฟเสียตามสเต็ปอีกเช่นเคยครับผม A few moments later พอเราดูเทปจบแล้วครับก็ให้เราวาร์ปกลับไปที่เดิมครับผมคุณผู้ชมไปที่สาย05กับล่างเดิมแล้วก็ไปใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมกดเปิดประตูยาวไปมาแล้วมาแล้วมาดูกันครับผมคุณผู้ชมว่าเราจะสามารถเก็บเจ้าอแมนด้ามอนสเตอร์ได้หรือเปล่าครับผมมาด้านซ้ายตรงนี้เก็บได้ครับคุณผู้ชมเย้ ได้แล้วอแมนด้ามอนสเตอร์เย้ ตอนนี้เราครบแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับมีคุณแม่ขายาวเกือบทุกตัวครับทำไมถึงต้องบอกว่าเกือบทุกตัวเพราะว่ามันยังไม่ทุกตัวยังไงล่ะเรายังเหลือน้องบิซ่าน้องนี่น้องนี่และก็น้องนี่ครับผมคุณผู้ชมฮะ3ตัวนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ครับผมค้นหาทุกเว็บไซต์แล้วนะครับผมทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าคุณจะต้องเสียโรบัคในการปลดล็อกนะครับผมไม่รู้วิธีว่าเก็บยังไงนะครับไม่มีคำใบ้บอกด้วยคุณผู้ชมฮะ3ตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บน้องพิซซ่าต่อครับคุณผู้ชมลองดูซิว่าจะได้หรือเปล่ามาดูกันครับผมคุณผู้ชมว่าในคลิปวิดีโอนี้ผมจะได้คุณแม่ขายาวพิซซ่าหรือเปล่านะครับผมจะลองกดสัก5ครั้ง6ครั้งก็แล้วกันนะเอาให้เท่ากับน้องๆที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมคุณผู้ชมแม้ว่ากดกันกี่ครั้งได้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เกิน10เลยนะครับผมครั้งแรกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับครั้งที่2 3สี่ห้าและ6ไม่มีสัญญาณตอบรับจากคุณแม่ขายยาวพิซซ่าที่ท่านเรียกกรุณาติดต่อใหม่อีกครั้งค่ะผมทำบิดสูตรหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมได้กันหรือยังคุณแม่ขายยาวพิซซ่าเนี่ยใครได้แล้วคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่ากดกันไปกี่ทีหรือว่าเราจะต้องเก็บกล้วยเก็บแอปเปิลด้วยอ่ะมันเป็นสูตรครับผมกดเฟรนช์ฟรายมาก่อนจากนั้นกดพิซซ่าตามครับผมว่ารอบนี้มีสิทธิ์ที่เราจะได้ไม่ได้ครับผมเหมือนเดิม อะไรวะเอาเลยครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไฟล์ The Mummy ลองเล็กเราได้ทำการหาครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีเป็นบางตัวที่เก็บไม่ได้จริงๆนะครับผมคุณผู้ชมรู้ตัวไหนก็คอมเมนต์บอกตัวนั้นได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปให้กับผมด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเย้อย่าลืมทำการบ้านด้วยนะเอาแอปเปิลไปกินไหมครับผม